น่าจะเป็นสกรีนนะครับเราจะใช้ทั้งสองไฟล์นี้นะครับไฟล์ที่อยู่ข้างในนะครับทีนี้ครับผมเปิดไปตรงDocument นะครับแล้วก็ไปตรง Eurotank Simulator 2ไปตรง Mod ครับลากทั้งสองไฟล์นี้ใส่ครับผมโอเคนะครับอันนี้มีเป็นโลโก้นี่คืออะไรอันนี้น่าจะเป็นตัวรถนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามันจะแก้ไขได้หรือเปล่ารถอันนี้เฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้แก้ไขได้นะคุณผู้ชม wow. อันนี้ผมจะทำการแก้ไขไฟเลี้ยวซิ่งให้หน่อยนะครับให้ก่อนนะครับทำให้ดูนะฮะกดดับเบิลคลิกเข้าไปนะฮะแล้วก็สร้างโฟลเดอร์มาโฟลเดอร์หนึ่งนะครับลากเข้าไปใส่ใน new folder ครับรอสักครู่เสร็จแล้วครับผมไปที่ DEF นะฮะ Michelin ทั้งเข้าไปแล้วก็ Inter Animation นะฮะแก้ไขครับผม Finger Delay ครับใส่เป็น 0.60 0.060 นะครับกดเซฟนะครับทีนี้กดไป new folder ตรงนี้เลยที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับทีนี้นะครับก็คุมครับผมแล้วก็ active นะครับกดเป็น dot shift นะครับแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลเป็น scs นะครับทีนี้ก็ใส่เข้าไป fuso 139โอเคกดโอเคนะครับเรียบร้อยครับนี่เราได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับแล้วทีนี้นะฮะตรงนี้ครับไฟล์ตรงนี้นะครับเอาออกครับผมแล้วเอาไฟล์ตรงนี้ใส่เข้าไปแทนนะครับเรียบร้อยครับเราแก้ไขไฟเลี้ยวเรียบร้อยนะครับเป็นไฟเลี้ยวซิ่งเรียบร้อยนะครับเข้าเกมได้เลยครับก็ขออภัยด้วยนะฮะพอดีมีรถเล่มาขายของนะครับโอเคไปตรง Mod Manager ครับผมตัวนี้เลยนะครับก็ตัวนี้นะครับเราทำการแก้ไฟเลี้ยวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะหลายท่านบอกเอ้ยพี่ไฟเลี้ยวซิ่งมินิม็อดใช่ไหมไม่คือไม่ใช่ม็อดครับคือเราไปแก้ไขม็อดนะฮะเข้าไปแก้ไขม็อดนะครับคลิปที่ผมสอนแก้ไขอ่ะมีสอนอยู่นะครับมันก็แก้ไขเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้แหละนะฮะโอเคสองอันนี้ครับกดเข้าไปเลยพอเข้าเกมมาเสร็จนะครับก็ไปตรงทั้งดีลเลอร์ครับผมไปตรงแอคเซสซอรี่โหมดเลยนะฮะนี่ได้มาแล้วนะครับฟูโซ่ซูเปอร์นะฮะฟูลแคปนะฮะเหมือนในภาพเมื่อกี้เด้เลยนะครับมีฟูลแคปแล้วก็ไฮรูฟนะฮะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคุณผู้ชมเอาเป็นฟูลแคปแล้วกันมาดูช่วงล่างครับผมแคสซีครับ
ไฟฉุกเฉินมีสีเขียวด้วยอ๋อไม่เอาดีกว่าอ้าวหายหมดเลยโอ้ยตายแล้วโอเคอ่ะตรงนี้กระจกอ่ะตรงนี้แล้วครับอ๋อตรงนี้ตัวหนังสือเป็นสีฟ้านะครับตรงนี้คือท่อตรงนี้ไอ้ระบายอากาศหรือเปล่าตรงนี้ใส่เป็นโคมหมดหรือยังเอ่ยสต็อกจะใส่หรือไม่ใส่ดีผมว่าชอบแบบโชว์ถังแบบนี้นะมันสวยไปอีกแบบนึงไปทะเบียนครับมาดูภายในนิดนึง GPS โอเคของ iPad แล้วกันหมดหรือยังครับน่าจะหมดแล้วเนาะคุณผู้ชมประมาณนี้เนาะกดซื้อเลยครับโอเคพอกดซื้อเสร็จก็ไปทั้งเมนเจอร์ครับผมแล้วก็กด Drive it นะ Drive it โอเคโอ้ย GPS ใช้งานได้ด้วยนะครับปักดูกระจกนิดนึงโอเคกระจกไม่บั๊กนะครับเปิดใช้งานได้เนาะเดี๋ยวปิดกระจกพี่ปัดน้ำฝนครับโอเคไฟสวยไฟเลี้ยวล่ะโอเคไฟเลี้ยวซิ่งนะครับโอ้โหกับพริบไวนะฮะไฟฉุกเฉินครับโอ้ไฟฉุกเฉินสีเขียวครับสวยเลยครับคุณผู้ชมนะฮะแจ่มครับแจ่มโอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีแก้ไขไฟเลี้ยวซิ่งก็ทำได้นะครับทำได้ทุกคันเลยนะฮะคันที่มันเปิดได้เปิดแก้ไขได้ไม่โดนล็อกไฟนะฮะมอดบางตัวก็โดนล็อกไฟนะครับโดนแบบเขาใส่รหัสไว้นะครับผมก็ไม่มีรหัสล็อกนะฮะถ้าผมแก้ไขไม่ได้นะครับคุณผู้ชมก็แก้ไขไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเขาใส่รหัสไว้นะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการเล่นม็อดด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมมีรถอะไรเจ๋งๆสวยๆมาแนะนำอีกนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ